เฮ้ยยืนทำไรอ่ะยืนเฉยๆครับยืนเฉยๆคนอื่นเขายุ่งจะตายตักน้ำจิ้มเด้เร็วเร็วๆเร็วไอ้ช้าๆเฮ้ยดูตักช้าๆของกินต้องตักช้าๆช้าไปเร็วๆเอ้าเอาตักสิอีกอันนึงอะไรไหนใส่กันไหนเนี่ยตักเข้าไปตักช้าๆเอาเร็วๆดิตักช้าๆมันหกหมดแล้วทำงานจะอาทิตย์นึงแล้วทำไมมันโง่อย่างนี้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเสร็จอาหารครับเชฟไปสอบได้สอบครับดีดีนะอย่าหกนะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงโอ้โหเอาแบบนี้ใช่ไหมเออไม่ได้คุยด้วยทำแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยมาเด้มาเด้แจ้งตำรวจด้วยเข้ามาเลยแจ้งตำรวจเออแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจผมนี่แหละตำรวจออกมาของมึงไปเลยเสนียดร้านกูเสนียดร้านเออมึงเอาไปนี่ของผมใช่ไหมเอออันนี้ของผมเอออันนี้ของผมใช่อันนี้ของมึงผมมาให้มึงเออผมมาขอโทษมึงเออให้อภัยไหมได้มันเคลียร์กันนะเออจบต้องไปเหยียบร้านกูเองโอ้โหกูอยากมาตายละร้านอะไรก็ไม่รู้อาหารก็ไม่เลือกโอ้ยนี่ก็มองอะไรแล้วหุ้ยไอ้บ้านี่ไหนพี่แป้งลองอธิบายมาสิว่าทำไมวินถึงถูกพักงานไก่วินเนี่ยมันไปจับคนร้ายผิดตัวพี่แป้งไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยโอ้โหไม่เกี่ยวยังไงวะพี่เขาพี่อะบอกเลขห้องผมผิดมึงอย่ามาโบยกูนะเว้ยกูบอกให้มึงหยุดอย่าเข้าไปอ้าวๆนี่คือจะโบยผมผิดคนเดียวใช่ป่ะมันจริงไหมล่ะพอไม่ต้องเถียงกันพี่แป้งพี่อ่ะเป็นลูกพี่ภาษาอะไรฮะลูกน้องคนเดียวยังปกป้องไม่ได้เลยใช่ดีเนี่ยไม่โดนไล่ออกอ่ะนี่จะถึงกับโดนไล่ออกเลยเหรอเอามีสิทธิ์นะพี่แป้งแบบนี้ไม่ได้นะถ้าวินตกงานนะผู้หญิงที่ไหนจะอยากแต่งงานด้วยเล่าโอ้แมมมันถูกไล่ออกซะที่ไหนล่ะพี่ช้างอ่ะเขาพักงานมาเฉยๆให้มันไปบำบัดจิตพอหายแล้วก็กลับไปทำงานได้ใหม่แล้วทำไมผมต้องไปบำบัดจิตด้วยผมไม่ได้บ้าแกไม่ได้บ้าหรอกแกแค่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่พี่ว่าแกไปหาหมอบำบัดเถอะนะพี่ขอละจิตดีคลินิกใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมแวะเข้าไปนะครับครับโอ้ยโอ้ยอืมไอ้คุณทำไมคุณช่วยอย่างหมาคนเมื่อกี้หน้าของผมเนี่ยเฮ้ยคุณโกรธคือโง่โมโหคือขี้ไม่ใช่โมโหคือบ้าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าคือโง่โมโหคือบ้าก็คือโง่โมโหคือบ้าโอเคขี้คุณหมอครับคุณหมอดูหน้าผมนะครับผมปกติดีทุกอย่างครับเห็นไหมผมยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมครับคุณหมอแค่เซ็นใบรับรองให้ผมเสร็จปุ๊บผมออกจากคลินิกปั๊บผมไปจับคนร้ายตามหน้าที่ของผมคุณหมอไปรักษาคนไข้คนต่อไปตามหน้าที่คุณหมอหมอไม่เสียเวลาผมไม่เสียเวลาตกลงไหมครับโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปรอเอกสารด้านหน้าเลยเดี๋ยวก่อนค่ะเชิญคุณมาวินทางนี้เลยค่ะคุณหมอจะเชิญอะไรอีกครับคุณหมอก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้บ้าเข้าใจไหมแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคของคุณนะอุ้ยอะไรก็
ไอ้เนี่ยรสชาติมันบันไลมากเลยมันไม่ใช่เลยอ่ะนี่รายการชนะมีมารยาทหน่อยก็คุณเป็นคนบอกว่ามันอร่อยอ่ะรสชาติมันไม่อร่อยเลยมันคุณอวยเซิร์ฟเวอร์แบบเนี้ยมันหลอกลวงผู้บริโภคไงอ่ะนี่อร่อยเหรออร่อยใช่ไหมก็อร่อยนะดูคุณเห็นหน้าน้องเขาไหมมันไม่ได้คุณไปตามเจ้าของร้านมาผมอยากได้เงินคืน